ปกติก็จะไปซื้อหนังสือจากที่ร้านหนังสือมาติวก็อ่านหนังสือแล้วก็สรุปออกมาเป็นหัวข้อแล้วก็มาอ่านปกติก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็อ่านหนังสือรวมๆกันหลายคนนะคะก็ไม่ต้องเครียดมากเฮฮาค่ะเดียวกันแบบเฮฮาเฮฮาเราอาจจะแบบเหมือนเป็นเล่นเกมปกติแล้วถ้าเกิดเราตั้งคำถามนี้เพื่อนบางคนก็อาจจะแบบคิดว่ามันอาจจะง่ายเกินไปแล้วแบบไม่อาจจะไม่น่าสนใจอะไรอย่างนี้ก็เราก็แบบเอาขนมมาล่ออะไรอย่างนี้เราก็ตอบเหมือนกับเล่นกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกเล่นกับเพื่อนกันไม่ค่อยซีเรียสเหมือนกับสอบจริงวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาอยู่กันที่โรงเรียนวัดนายโรงเราจะมาตามติดการเตรียมตัวก่อนสอบลาสของน้องๆนักเรียนชั้นม.2หลังจากน้องๆเลือกนักเรียนตัวแทนคนเก่งของแต่ละกลุ่มสาระได้แล้วต่อไปมาดูกันค่ะว่าน้องๆจะมีวิธีการหาข้อมูลและเก่งข้อสอบกันอย่างไรก็อย่างแรกนะคะหนูก็จะถามอาจารย์ภาษาไทยที่สนิทของที่โรงเรียนค่ะแล้วก็อาจจะมานั่งหาข้อมูลในห้องสมุดด้วยค่ะค่ะก็จะมาถามอาจารย์ว่าวิธีการออกแบบข้อสอบภาษาไทยที่ดีนะคะจะต้องทำยังไงบ้างคะพอดีว่าหนูจะเอาไปติวเพื่อนๆวิธีการออกแบบข้อสอบที่ดีนะคะก็จะต้องแบ่งเป็นส่วนของความจำนะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาทีนี้เนี่ยในส่วนของความจำส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของวรรณคดีแต่ถ้าเป็นในลักษณะของหลักภาษาเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของโครงสร้างนะแล้วก็ในเรื่องของคำทั้ง7ชนิดก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาหลักๆที่เราเนี่ยจะต้องใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นม.2 ม.3 หรือแม้กระทั่งสอบม.6 เนี่ยก็ยังต้องใช้หลักภาษาตรงนี้อยู่ซึ่งทิ้งไม่ได้ก็จะเป็นนี่ค่ะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะหนูคิดว่าการที่เราเรียนภาษาไทยเนี่ยหลักภาษาที่ดีควรเริ่มต้นจากคำศัพท์ที่หลากหลายแล้วก็สะกดได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะอาจารย์ครับวิธีการออกข้อสอบเพื่อที่จะไปออกข้อสอบในข้อสอบรัฐเพื่อที่ผมจะไปติวเพื่อนๆต้องออกอย่างไรบ้างถ้าครูจะแนะนำให้เธอไปติวเพื่อนนะคะหนึ่งก็คืออันดับแรกเลยหนึ่งไปดูว่าข้อสอบปีก่อนๆเนี่ยเขาออกยังไงบ้าง2มาวิเคราะห์ว่าข้อสอบที่แต่ละปีเนี่ยต้องย้อนหลังหลายปีหน่อยนะคะเพราะว่าบางปีเนี่ยมันก็จะออกเรื่องนี้หน่อยนึงเรื่องนี้ข้อนึงเรื่องนี้ข้อนึงเรื่องนี้2ข้ออะไรเงี้ยค่ะก็มาทำการเฉลี่ยพอเฉลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าปีนี้จะออกแนวไหนแนวโน้มว่าปีแรกออกง่ายปีถัดมาเรื่อยออกยากขึ้นเรื่อยเพราะนั้นเราต้องเก่งข้อสอบว่าแสดงว่าปีต่อไปเนี่ยน่าจะข้อสอบน่าจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีหนังสือคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบเข้าม.4 ครับแล้วก็มีข้อสอบเก่าที่เป็นโจทย์ข้อสอบของแต่ละโรงเรียนครับมารวมอยู่ในนี้ครับการหาข้อมูลนะครับก็เริ่มจากบทเรียนที่เราเรียนกันก่อนจนมาถึงการทดลองครับในห้องเรียนอย่างเช่นทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์แสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีเรื่องเงาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับจนไปถึงแบบการที่ไปหาข้อมูลจากวิทยาศาสตร์ม.ปลายที่เอามาทำให้เหมือนเป็นเรื่องง่ายอย่างเช่น3วิชาหลักคือฟิสิกส์เคมีชีวะครับแล้วก็เอามาลองปรับดูให้มันเข้ากับม.2 ครับก็บางครั้งก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลลาสเก่าๆมานั่งดูอะค่ะหรือถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆก็เข้ามานั่งในห้องสมุดเลย How did you make an exam, or what do you think that has to be in the exam? Well, it's very important that when you write an exam, you have to remember like what have I been teaching in the past. Think and apply what I've been teaching you in the class.
ถึงวันที่ข้อสอบทั้ง5กลุ่มสาระได้ถูกจัดทำขึ้นเป็น PowerPoint เพื่อนำฉายโปรเจคเตอร์เป็นเกมโชว์ได้แบ่งคำถามจาก5กลุ่มสาระตามคะแนนความยากง่ายและแบ่งกลุ่มเพื่อนๆเป็น5กลุ่มมีนักเรียน2คนเป็นผู้ดำเนินรายการจะสนุกและได้สาระขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนผมน็อตครับแพทค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติให้มันเป็นพิธีกรครับมีข้อสอบทั้งหมดอยู่30ข้อครับก็จะแบ่งเป็น5วิชาหลักด้วยกันก็ภาษาไทยสังคมอังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์ครับค่ะโดย5วิชานี้นะคะแต่ละวิชาก็จะแบ่งเป็น6ข้อซึ่ง6ข้อนี้ความยากง่ายก็จะต่างกันแล้วเวลาที่ให้ก็จะต่างกันด้วยเราจะจับเวลานะคะแต่ละข้อโดยถ้าคิดคำตอบเสร็จแล้วก็ให้เขียนคำตอบลงในกระดานพอหมดเวลาแต่ละกลุ่มก็ชูคำตอบขึ้นมาโอเคแล้วเราก็จะเรียงกลุ่ม1 2 3 4 5อ่ะเราก็เลือกกลุ่ม1ก่อนครับแล้วกลุ่ม1ก็เลือกคำถามใช่มั้ยแล้วก็ตอบค่ะก็จะเวียนน้องๆแต่ละกลุ่มก็จะเลือกคำถามที่ตนเองถนัดและตามคะแนนที่ต้องการค่ะงั้นพร้อมนะเลือกคะแนนเท่าไหร่ดีครับ10ไปเลยโอ้โหสีเหลืองกับสีเขียวครับพี่ดูกันแล้วดูมันเป็นสีที่จางใช่ไหมก็จะดูสีที่มันเข้มขึ้นมาเป็นก็จะเป็นสีแดงกับม่วงแล้วเท่าที่เคยจำได้คิดว่าแดงไม่ใช่ก็เลยตอบม่วงครับเยี่ยมมากเลยความหมายกอไก่เขาป่วยครั้งนี้ทำให้กำลังเสื่อมถอยลงมากขอไข่ความเป็นเพื่อนเสื่อมทรามลงเพราะต่างคนต่างเอาเปรียบเหลืออีก10วิแล้วแหละ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเวลาแล้วชอคำตอบขึ้นมาเลยค่ะชูป้ายเลยชูป้ายเลยกลุ่มหนึ่งตอบกอไก่นะกลุ่มสองตอบกอควายกลุ่มสามตอบกอไก่กลุ่มสี่ก็ตอบกอไก่มีสามกลุ่มแล้วตอบกอไก่กลุ่มห้าตอบขอไข่มีลูกไข่ด้วยอยากรู้คำตอบกันหรือยังเอ้ยห้ามแก้นะห้ามแก้โอเคคำตอบก็คือกอไก่กอไก่ครับนายกลุ่มที่ตอบกอไก่มีใครอธิบายบ้างว่าทำไมถึงตอบกอไก่ก็เป็นส่วนทรงหรือเปล่าครับถูกต้องเลยนะจำนวน5ลิตรผสมกับน้ำเกลือเข้มข้น 10% 20ลิตรจงหาความเข้มข้นหลังผสมใน100เนี่ยเท่ากับ20เท่ากับ5ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าให้กับ5ลิตรก็เท่ากับ1ของผมก็จากที่ฟังของเขาครับเหมือนกันแป๊ะเลยครับครับก็คือว่าของผมมันมีน้ำเกลือ 20% จาก5ลิตรใช่มั้ยครับแสดงว่าน้ำเกลือทั้งหมดก็ต้องเท่ากับ1ลิตรจะหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็20ส่วน100คูณ5ลิตรก็จะเท่ากับ1ครับคราวนี้อีกอันนึงก็มันบอกมาผสมกับน้ำเกลือ 10% มี20ลิตร
ใช้หลักการเดียวกันครับก็10ส่วน100คูณกับ20เท่ากับ2ลิตรครับกลุ่มที่ได้คะแนนไป60คะแนนนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่5ค่ะตกลงกลุ่ม2กับกลุ่ม5เฉือนๆกันมานานก็ได้คะแนนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นรางวัลก็จะแบ่งกันค่ะท่านเชิญกลุ่ม2กับกลุ่ม5มาข้างหน้าเลยครับแล้วก็มีรางวัลจากรายการล่าคิดล่าทำครับมอบให้ทั้ง2กลุ่มเลยครับท่านแทนกลุ่มครับนี่ครับจบการแข่งขันไว้เท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะก็ขอให้โชคดีกับการสอบคุณค่ะครูถือว่าเป็นวิทยายุทธ์ที่ดีสำหรับในการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยเขาได้คิดในการที่จะสร้างข้อคำถามด้วยตัวเขาเองการที่เขาคิดข้อคำถามด้วยตัวเองเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ขั้นตอนในการที่จะพิจารณาว่าโจทย์นั้นจะคิดยังไงถึงจะได้คำตอบถูกไหมคะนั่นก็คือเขาวิเคราะห์โจทย์ได้ด้วยขั้นไปถึงแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วยก็รู้สึกดีค่ะเพราะเราจะได้แบบรู้แนวข้อสอบเพราะว่าเผื่อบางทีสิ่งที่เพื่อนหามาให้เราทำในวันนี้อาจจะเป็นข้อสอบจริงๆก็ได้ก็คนที่คิดก็ได้คล้ายๆว่าทบทวนความรู้ของตัวเองก็มาเอามาบอกเพื่อนคนที่มาทำข้อสอบก็ได้ได้รู้ว่ามีข้อสอบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ว่าคนเก่งๆเขาคิดกันยังไงผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ประทับใจรายการนี้มากครับที่ได้ส่งเสริมทางด้านเกมการศึกษาครับสนุกครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับเพื่อนบางคนก็เก่งมากเลยก็อธิบายตอบคำถามโอ้โหเก่งมากครับแล้วก็สนุกได้เล่นกับเพื่อนๆคุยกับเพื่อนๆครับเด็กทำอย่างนี้มันเป็นการรีวิว2มันเหมือนกับเป็นการสร้างอะไรนะสร้างคำถามที่ตัวเองรู้คำตอบแต่ตัวเองเนี่ยเหมือนจะเขียนทำเขียนไม่ค่อยคล่องในกรอก็เลยไปปรึกษาครูมันเหมือนเป็นการรีวิวความรู้เป็นการแชร์ความรู้ระหว่างครูกับใครกับศิษย์แต่แท้ที่จริงแล้วปั๊บไม่ใช่เจตนาของเขาเนี่ยต้องการที่ไปช่วยเด็กห้องอื่นให้เขามาช่วยกันเรื่องเสียสละเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่องความเป็นวิชาการเรื่องที่ไม่เครียดผมคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์มากเมื่อไหร่เรียนโดยกระบวนการเซลล์และจากเอาเซลล์ไปช่วยโซเชียลใจของเขาเกิดแน่นอนความเป็นสาธารณะแต่แท้ที่จริงการสาธารณะมันมาจากมายของเขาในเรื่องของวิชาการสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเตรียมตัวก่อนสอบไม่ควรจะเคร่งเครียดมากเกินไปแต่ควรจะสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเช่นนักเรียนมีการเก่งข้อสอบด้วยตนเองและนำไปปรึกษาคุณครูเพื่อนำมาออกแบบข้อสอบและทบทวนให้กับเพื่อนๆซึ่งวิธีการทบทวนก็สามารถทำให้สนุกได้โดยการสร้างสรรค์ในรูปแบบเกมโชว์นอกจากจะได้สาระความรู้ที่หลากหลายแล้วยังสนุกสนานอีกด้วยค่ะ